พ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้แป้งพามาดูบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ในราคาเริ่ม5ล้านกลางๆที่เขาทั้งติดถนนใหญ่อย่างถนนกาญจนาภิเษกและไซส์บ้านของเขาเนี่ยก็ให้มาใหญ่ทีเดียวค่ะไทยเริ่มต้นเกือบ180ตารางเมตรเลยกับโครงการเพฟกาญจนาราชพฤกษ์จาก SC Asset ค่ะและก่อนพาไปดูบ้านกันเนี่ยใครที่ชอบคอนเทนต์พาไปดูโครงการใหม่ๆแบบนี้นะคะแป้งก็อยากจะฝากให้กดไลค์กด Subscribe ช่องของพวกเราไว้ด้วยค่ะทาง Think of Living เนี่ยเรามีคลิปรีวิวกว่า 1,000 โครงการและมีอัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์เลยด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันค่ะส่วนใครนะคะที่อยากรู้โปรโมชั่นของโครงการนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป้งแปะลิงก์โครงการไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยเพื่อมีโปรดีๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะมาเรามาดูบ้านของที่นี่กันค่ะทุกคนโดยบ้านไทป์ที่แป้งจะพามาดูเจาะลึกวันนี้นะคะก็คือไทป์เริ่มต้นของที่นี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่177ตารางเมตรนะคะราคาเริ่ม 5.59 ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าพูดถึงการผ่อนต่อเดือนคิดตามสูตรฮิตที่เขาคำนวณกันคือล้านละประมาณ 7,000 บาทต่อเดือนเนี่ยบ้านหลังนี้จะผ่อนประมาณ 39,000 บาทต่อเดือนค่ะโดยธนาคารเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นเคส by เคสไปดังนั้นจึงมีโอกาสที่เราจะได้ดีลที่ผ่อนต่ำกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะสิ่งแรกที่แป้งอยากจะให้ดูกันก่อนเลยนะคะก็คือการดีไซน์ของตัวบ้านค่ะทุกคนเขามาเป็นหลังคาทรงปั้นหยามีการเปิดจั่วข้างหน้าดูเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะซึ่งบ้านทุกไทป์เนี่ยเขาจะใช้คอนเซปต์นี้ทั้งหมดนะคะทำให้สัดส่วนของตัวบ้านเนี่ยออกมาดูดีทีเดียวแล้วก็โทนสีของเขานะคะมาในโทนสีน้ำตาลเทาดูสบายตาเลยค่ะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะคะต้องบอกเลยว่าในบ้านมาตรฐานนะคะประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนที่เปิดได้เต็มความกว้างของที่จอดรถเลยสามารถถอยรถเข้าออกได้ง่ายแล้วก็ที่ประตูนะคะเขาจะมีจังชันรองรับการติดตั้งระบบเปิดปิดประตูไฟฟ้าอัตโนมัติมาให้ด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่จอดรถแป้งอยากจะพูดถึงสักนิดนึงโดยพื้นที่ในร่มนะคะเขาจะลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเลยและสำหรับใครที่วางแผนใช้รถไฟฟ้าในอนาคตนะคะบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็มีจังชันติดตั้งไว้ให้ตรงนี้ระบบไฟนะคะเป็น1เฟส30ทับ100ค่ะส่วนประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งนึงนะคะเป็นประตูกระจกบานใหญ่เลยส่วนด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันค่ะไปมาเดี๋ยวแป้งพาขึ้นบ้านกันค่ะทุกคนเข้าบ้านมาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับห้องนั่งเล่นกว้างๆเลยจัดฟังก์ชันได้หลากหลายนะคะอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าวางโซฟาไซส์ใหญ่พร้อมกับโซฟาเดี่ยวแล้วก็โต๊ะกลางได้สบายด้านหน้าเนี่ยเขาทำเป็นไซส์บอร์ดวางทีวีแล้วเนี่ยยังเหลือพื้นที่ให้เดินผ่านไปมาได้สะดวกไม่อึดอัดเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในห้องนี้นะค่อนข้างสว่างเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ช่องแสงถึง3ด้านเลยทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะทุกคนวันไหนที่อากาศดีๆฝุ่นไม่เยอะเนี่ยเราสามารถเปิดให้ลมโฟลว์อยู่ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ใครนะที่ชอบทำสวนปลูกต้นไม้ข้างบ้านนะตรงนี้เขามีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมยังสวนได้ด้วยค่ะแล้วก็ประตูหน้าต่างทั้งหมดที่ชั้น1นะทุกคนเขาติดตั้งแมกเนติกเซนเซอร์มาให้ทุกจุดแล้วก็เป็นแมกเนติกเซนเซอร์แบบที่เขาซ่อนมาให้ด้วยค่ะดูเรียบร้อยดีเลยนะกลับมาดูฟังก์ชันกันต่อค่ะโซนนี้เขาจัดเป็นโซนทานอาหารรองรับได้4ที่นั่งพร้อมกับบาร์น้ำตรงนี้ค่ะใครชอบดริปกาแฟนะแบบนี้น่าจะเหมาะเลยแต่ถ้าใครนะคะที่เพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยๆเนี่ยอยากได้เป็นลองเทเบิลรองรับได้6หรือ8ที่นั่งเนี่ยก็ยังวางได้นะคะจะเห็นได้ว่าสเปซตรงนี้เหลือค่อนข้างกว้างเลยค่ะทุกคนมาดูกันต่อค่ะตรงนี้เป็นโซนห้องครัวที่เขาให้เป็นแบบครัวเปิดนะคะพื้นที่ในห้องเนี่ยก็ทำเป็นเคาน์เตอร์ครัว L shape ได้มีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เขามีช่องหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้พร้อมกับประตูที่เปิดเชื่อมไปยังลานซักล้างหลังบ้านได้ด้วยค่ะใช้งานได้ต่อเนื่องกันดีเลยแต่สำหรับใครนะคะที่อยากได้ครัวแบบปิดเนี่ยจริงๆแม่งมองว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะยังสามารถกั้นห้องเพิ่มเติมได้แต่ว่าแนะนำให้ใช้เป็นผนังเบาหรือผนังกระจกนะคะจะได้ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักที่เขาใช้เป็น PCAST ค่ะแต่ว่าตรงนี้อยากจะเมาสักนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแป้งไปเจอเพื่อนมาหลายๆคนที่เขามีครัวปิดในบ้านแต่ว่าไม่เคยปิดเลยค่ะเปิดมันตลอดเลยเพราะว่ามันใช้งานสะดวกค่ะเดินเข้าออกได้ง่ายทำอาหารตรงนี้ก็ยังตะโกนคุยกับแฟนด้านนอกได้ตรงนี้เพิ่งอยากรู้ค่ะเพื่อนๆที่ปัจจุบันมีครัวปิดเนี่ยทุกวันนี้ยังปิดอยู่ไหมคะหรือว่าเปิดตลอดเลยแล้วมีการจัดการเรื่องกลิ่นยังไงกันบ้างแนะนำกันมาหน่อยค่ะไปดูกันต่อตรงนี้ทุกคนเขาเป็นห้องน้ำชั้นล่างค่ะที่ภายในเนี่ยมีสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยนะคะด้านในเนี่ยมีโซนอาบน้ำมาให้ด้วยติดตั้งฝักบัวไว้ให้เรียบร้อยช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยสามารถแยกลงมาอาบน้ำที่ห้องนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ทุกคนเป็นโซนโถงบันไดค่ะที่พื้นที่ใต้บันไดเนี่ยเขามีการทำห้องเก็บของไว้ให้ด้วยห้องใหญ่ทีเดียวค่ะ
ขึ้นมาชั้น2กันบ้างค่ะชั้นนี้นะคะพื้นเขาจะเปลี่ยนจากกระเบื้องแกรนิตเป็นพื้นไม้ SPC ทั้งหมดเลยค่ะทำให้บรรยากาศชั้นนี้ก็จะดูอบอุ่นโคซี่มากยิ่งขึ้นแล้วพื้นไม้ SPC นะคุณสมบัติของเขาก็คือแข็งแรงทนทานอัตราการยืดหดตัวต่ำทนชื้นได้ค่อนข้างดีเลยค่ะส่วนฟังก์ชันนะคะชั้นนี้เนี่ยเขาจะมีห้องนอน3ห้องด้วยกันฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนรอง2ห้องที่เขาจะแชร์ห้องน้ำร่วมกันที่โถงกลางค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบแล้วก็ในบ้านมาตรฐานนะเขาจะไม่ได้ให้ฉากกั้นกระจกนะคะแต่แป้งก็แนะนำให้ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะจะได้แยกโซนเปียกโซนแห้งออกจากกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูห้องนอนรองกันต่อค่ะ2ห้องเนี้ยไซซิ่งเขาจะต่างกันเล็กน้อยค่ะมาดูโซนหลังบ้านกันก่อนค่ะห้องนี้เขาจะกระทัดรัดกว่านิดนึงแต่ก็จะเห็นได้ว่าเขาวางเป็นเตียง5ฟุตแบบมีทางเดินโดยรอบได้นะฝั่งนี้นะคะก็ยังวางเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ได้และที่สำคัญเนี่ยเขาได้ช่องแสงขนาดใหญ่2ฝั่งเลยทำให้บรรยากาศในห้องก็ดูโปร่งดีเลยค่ะไปดูห้องโซนด้านหน้ากันบ้างห้องนี้นะคะขนาดเขาจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าเขาจะพิเศษกว่าตรงที่ได้ช่องแสงฝั่งหน้าบ้านมาบานใหญ่เลยค่ะจะจัดเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าถ้าสมาชิกไม่เยอะนะคะจะจัดเป็นห้องทำงานแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะทุกคนไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันต่อค่ะห้องนอนมาสเตอร์ของเขาเนี่ยให้มาใหญ่เลยนะจะเห็นได้ว่าโซนนอนของเขานี่ขนาดใหญ่เลยวางเป็นเตียง6ฟุตแบบมีทางเดินโดยรอบได้สบายระยะปลายเตียงก็เหลือกว้างนะคะวางไซส์บอร์ดแบบนี้แล้วอ่ะยังดูไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วที่แป้งว่าดีนะคะก็คือช่องแสงที่หัวเตียงนะเขาให้มาไซซิ่งเนี่ยพอดีกับระยะเตียงเลยค่ะแบบนี้เนี่ยจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายเลยแล้วห้องนี้นะเขามีระเบียงให้ใช้งานด้วยเป็นระเบียงแนวยาวนะคะสามารถวางเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นั่งพักผ่อนได้หรือว่าจะวางเป็นไม้กระถางเพิ่มความร่มรื่นหรือช่วยพังสายตาก็ยังได้มาดูฝั่งด้านในกันบ้างค่ะทุกคนตรงนี้เป็นมุมแต่งตัวค่ะเราสามารถบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าได้เต็มผนังฝั่งนี้เลยตรงนี้จะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังได้นะคะเพราะว่าอยู่ติดกับช่องหน้าต่างพอดีทำให้ได้แสงธรรมชาตินะคะจะแต่งตัวแต่งหน้าก็สะดวกแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ติดกันกับห้องน้ำพอดีใช้งานร่วมกันได้ต่อเนื่องกันดีนะคะแล้วก็ภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้ครบขนาดห้องใหญ่ทีเดียวค่ะบ้านที่นี่เขามีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะขนาดตั้งแต่177ไปจนถึง229ตารางเมตรจัดฟังก์ชันมาให้3ถึง5ห้องนอนจอดรถได้2ถึง3คันสามารถรองรับได้ทั้งครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้เลยซึ่งเขามีบ้านตัวอย่างให้ชมครบทั้ง3แบบเลยนะคะใครสนใจเนี่ยแวะเข้ามาดูกันได้ค่ะมาดูภาพรวมของโครงการกันบ้างค่ะที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ82ไร่ครึ่งกับจำนวน319ยูนิตถือว่าเยอะพอสมควรค่ะข้อดีก็คือพื้นที่ส่วนกลางก็จะเยอะด้วยเช่นกันซึ่งเขาจัดมาให้ใช้งานหลากหลายทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่ถนนทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอกับเกตแรกก่อนซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นถนนภาระจำยอมใช้ร่วมกันกับอีกหนึ่งโครงการของ SC Asset ค่ะและพอเข้าเกตแรกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งเกตแยกไปยังโครงการของเราเรียกได้ว่าเป็นแบบ Double Gate Security เลยค่ะโดยลูกบ้านที่นี่นะคะเขาจะเข้าออกด้วยระบบ Smart Gate สแกนป้ายทะเบียนผ่านประตูรั้วเลื่อนไฟฟ้ามีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและระบบ CCTV รอบโครงการ84จุดค่ะสำหรับคลับเฮาส์เนี่ยอยู่ติดกับซุ้มทางเข้าโครงการเลยค่ะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แยกโซนเด็กมาให้ด้วยภายในก็มีห้องออกกำลังกายคิดส์รูมที่อยู่ติดกับสนามเด็กเล่นโคเวิร์กิ้งสเปซมีติ้งรูมและลูฟท็อปการ์เด้นค่ะซึ่งนอกจากโซนนี้แล้วนะคะเขายังมีโซนด้านในที่มีสวนแนวยาวเมนพาร์คขนาดประมาณ2ไร่ให้ใช้งานด้วยโดยปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างค่ะหากเสร็จแล้วก็จะมีเพชรพาร์คพาวิเลียนเพกาวจ็อกกิ้งแทร็กและฟังก์ชันออกกำลังกายการแจ้งอย่างสนามบาสและแบดมินตันมาให้ด้วยค่ะมาดูทำเลที่ตั้งโครงการกันบ้างค่ะเขาอยู่ติดกับถนนกาญจนาภิเษกช่วงระหว่างถนน345และถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ในฝั่งขาเข้าเมืองพอดีใช้วิ่งตรงยาวไปยังโซนเซ็นทรัลเวสเกตได้ไม่ยากซึ่งนอกจากบริเวณนี้จะมีห้างใหญ่แล้วเนี่ยก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงพยาบาลอีกหลายแห่งเลยค่ะหรือจะขยับมาบนถนนราชพฤกษ์เองเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กันค่ะและสำหรับบ้านไหนที่วางแผนมีลูกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโครงการเนี่ยใกล้กับโรงเรียนสารศาสตร์อยู่2แห่งห่างไปประมาณ5-7 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทำเลโซนนี้เนี่ยมีบ้านให้เลือกอยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะซึ่งเท่าที่แป้งทำรีเสิร์ชมานะทุกคนบ้านเดี่ยวโซนนี้เนี่ยเขาจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ4ล้านไปจนถึง6ล้านปลายๆค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในซอยย่อยกันซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้บ้านที่ติดถนนใหญ่นะคะอาจจะต้องขยับเข้าเมืองมาสักหน่อยหรือขยับมาดูบนเส้นราชพฤกษ์แทน
ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาอีกนะคะทำให้บ้านโครงการนี้นะคะแบงค์มองว่าน่าสนใจเลยไม่น้อยเพราะว่าเขาเป็นบ้านเดี่ยวในราคาเริ่มต้น5ล้านกลางๆที่ติดถนนใหญ่อย่างถนนกาญจนาภิเษกเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นโซนที่ขยับมาโซนปทุมสักหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบบ้านหลังนี้กันไหมถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกันได้หรือถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันได้เช่นเคยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ